จะมีชีวิตของสิ่งสารสัตว์ก้าวตามให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปมีไมตรีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแท้พึ่งได้ของทุกคนจะค้นหาในสิ่งที่ฝันศรัทธามั่นขยันและอดทนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะคะกับรายการพุธเช้าข่าวสปทค่ะรายการที่นำเสนอนโยบายแนวทางและผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะในรูปแบบของการประชุมทางไกลค่ะและออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 15นอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการพุธเช้าข่าวสปทของเราได้ในอีกหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง www.obectv.tv ในช่องทางของ YouTube ช่อง Obec Channel และ Facebook Fanpage Obec Channel ค่ะในช่วงแรกของรายการพุธเช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วต่อเนื่องกันค่ะกับโครงการตามพระราชดำรินะคะวันนี้เราขอนำเสนอในชื่อตอนโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์จังหวัดหนองบัวลำภูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำภูขอเชิญรับชมค่ะห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง ตะ
ลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูโดยนายไพโรจน์พรมสอนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดลด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบของสำนักงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นต้นแบบให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดได้นำหลักอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและนำหลักการสู่การเรียนรู้มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมในชั้นเรียนต่อไปโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูหนึ่งในโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังระยะที่1เพิ่มเติมที่ได้ดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาและได้ทำการจัดการเรียนการสอนสู่ชั้นเรียนในปีการศึกษา2565โดยจัดให้มีการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในรายวิชาเพิ่มเติมจึงถือโอกาสนี้เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกับโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดจำนวน19โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์โรงเรียนท่าพิทยาคมโรงเรียนวังทรายขาววิทยาโรงเรียนวังโพนงามวิทยาโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมโรงเรียนภูหลวงวิทยาโรงเรียนน้ำสวยวิทยาสันโรงเรียนปากชมวิทยาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมโรงเรียนสันติวิทยาสันโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาโรงเรียนคำแสนวิทยาสันโรงเรียนสุวรรณคูหาวิทยาสันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารโรงเรียนบ้านขามวิทยาคมและโรงเรียนเซไลวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของโรงเรียนที่จะเข้าสู่โครงการนี้ในระยะต่อไปเพื่อเป็นการจัดแสดงผลลัพธ์ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอารยะเกษตรของแต่ละโรงเรียนเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการนี้สู่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องครับก็ต้องคนอื่นก็ขอคุณท่านผู้อำนวยการเขตนะครับที่การสามารถยงสาเลยหนองบัวลำพูท่านดร.ไพโรจน์พรมสอนนะครับวันนี้ชาวนาวังสวิทย์ของเรานะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้นำทีมงานนะครับจากโรงเรียนภายใต้สำนักเขตของเรานะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของโครงการระยะเกษตรนะครับสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังทีนี้สำหรับโรงเรียนนาวังสวิทย์นะครับจากการประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะครับโดยท่านลำพรปิณสานะครับท่านประกาศว่าให้โรงเรียนสพทของเราเนี่ยครับได้สมัครเข้าไปร่วมโครงการนี้นะครับทางเรียนนาวังสวิทย์ก็ได้รับทราบจากทางเขตนะครับเขตเลยหนองบัวของเราเนี่ยว่าให้สมัครเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าทั่วประเทศสมัครไปก็พอจะทราบข่าวก็คือประมาณ 1,400 โรงนะครับแล้วเขาก็จะคัดเราแค่ภาคละ6โรงเรียนปรากฏว่าโรงเรียนระวังสวิทย์เนี่ยนะครับไม่เข้าเกณฑ์นะครับไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจากว่ามีเกณฑ์หนึ่งที่เราไม่เข้าเกณฑ์คือเราไม่มีลุ่มน้ำหรือคือไม่มีแม่น้ำไหลผ่านนะครับโรงเรียนระวังสวิทย์นี่ตั้งอยู่ในที่พื้นที่จำกัดเนาะอยู่ที่เนินเขานะครับไม่มีน้ำประจุปัญหาก็ความแห้งแล้งมาลุยตลอดนะครับแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะครับเราก็หาวิธีป้องแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำนะครับเราก็ไปคุ้นเจอในเรื่องของระบบของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับธนาคารน้ำใต้ดินมีหัวใจหลักง่ายก็คือ
เม็ดฝนที่ตกมาแต่ละปีเราสามารถเราทำยังไงจะเก็บไว้ในพื้นที่ของเราให้มากที่สุดก็ไปค้นเจอก็คือมี2ระบบนะครับมีระบบเปิดแล้วก็ระบบปิดนะครับระบบเปิดก็คือขุดสระลูกใหญ่นะครับในพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับให้เก็บน้ำไม่ให้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นระบบปิดก็คือในพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะขุดสระได้แล้วก็ทำเป็นระบบปิดพูดง่ายก็คือสร้างรากไม้เทียมนั่นแหละครับขุดลงไปแล้วก็เอาวัสดุนะครับที่นาวังวิทย์เนี่ยเราจะใช้วัสดุเป็นสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือหินนะครับก้อนใหญ่ๆให้มีช่องว่างฝนตกมาเขาก็จะซึมลงเราดำเนินการตัวนี้มาปีเศษนะครับช่วงฝนครึ่งฝนพอดีก็ปรากฏว่าเราแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคได้สำเร็จนะครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือเราสามารถเอาน้ำพวกนี้มาใช้ในการเกษตรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับเอาแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเนาะโบราณเราเรียกว่านะครับแล้วก็มาบวกกับเทคโนโลยีที่ท่านพวกเขียนพูดไปแล้วนะครับแล้วก็มาสามารถเป็นโครงการตอบโจทย์คือโคกหนองนาได้นะครับทีนี้การที่จะให้เกิดความยั่งยืนนั้นนะครับเราก็ต้องมีตัวหลักสูตรเพื่อเอาไปฝากไว้กับลูกๆนักเรียนนะครับเหมือนว่าพอจะเกษียณใครไปใครมานะครับลูกเรียนเราก็จะได้เรียนรู้ที่โรงเรียนนาวังสวิทย์นี่เราทำเป็นหลักสูตรอารยเกษตรนะครับทีนี้หลักสูตรอารยเกษตรนี่เรากำหนดไว้ในหลักสูตรนี้คือ 0.5 หน่วยกิตนักเรียนทุกคน 1,400 เศษนะครับต้องเรียนรู้เรื่องนี้ทุกคนนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะไปแก้ปัญหาชีวิตของเด็กเองนะครับหัวใจหลักของหลักสูตรนี้จะมีอยู่3ข้อหลักๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสอนเกษตรแล้วให้เด็กไปทำเกษตรไม่ใช่นะครับเราเป็นกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้เด็กมาเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดกับเด็กก็คือ1เด็กต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะครับยิ่งปัจจุบันนี้เศรษฐกิจเนาะเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับเรื่องของการขาดแคลนอาหารโลกเนี่ยครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มาแต่ถ้ามาเรียนตรงเนี้ยเด็กเราเขาสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้2ก็คือนอกจากพึ่งตัวเองแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างที่โรงเรียนนาวังสวิทย์ทำอยู่เนี้ยนะครับหลังจากที่เราทำได้คือว่ายังไม่สำเร็จหรอกแต่ว่านำร่องได้แล้วก็มีเครือข่ายวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการตั้ง19โรงเรียนนะครับมาเป็นเครือข่ายกันนะครับสุดท้ายก็คือเด็กของเราต้องใช้ทรัพยากรนะครับที่มีอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยให้คุ้มค่านะครับคือไม่ใช้ทรัพยากรที่มันเกิดผลเสียนะครับอันนี้ก็คือหัวใจหลักก็สรุปได้ว่าการเรียนหลักสูตรระยะเกษตรนะครับไม่ได้มุ่งให้เด็กไปทำเกษตรนะครับมุ่งให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเองนะครับพึ่งพาตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะครับใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจหลักวันนี้รู้สึกว่าหลายโรงเรียนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุ่งเรียนโดยผ่านท่านผู้ในการเขตของเรานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ดีโรงเรียนนาวังสวิทย์พร้อมที่จะเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนพี่เลี้ยงนะครับเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่วันนี้มาท่านผู้ในการครับมีดีทุกโรงนะครับวันนี้ครับนาวังสวิทย์ที่เรายังไม่เติมเต็มเราก็จะเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมคาดว่าในโอกาสอันใกล้นี้นะครับเขตพื้นที่การศึกษาประยุมเราเลยหนองบัวลำพูเนี่ยก็จะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมเครือข่ายนี้มากที่สุดแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับลูกหลานเราเป็นอย่างดีครับและนั่นก็คือโครงการตามพระราชดำรินะคะโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของโรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะในช่วงต่อไปนั่นคือช่วงเลขาธิการกพฐพบเพื่อนครูนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ทุกท่านจะได้พบกับท่านดร.อมพรพีนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ท่านจะมีนโยบายและข้อราชการต่างๆที่จะมานำเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองตลอดจนท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทั่วประเทศครับครับวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เราได้มาพบปะและที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์หรือข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของพวกเราเป็นประจำทุกวันพุธครับวันนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะมานำเรียนท่านทั้งหลายก็อยากจะนำเรียนว่าเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ไปรับ
ท่านองคมนตรีท่านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณที่เป็นผู้แทนพระองค์ได้ไปเปิดโครงการหรือเยี่ยมนิทรรศการชมนิทรรศการการแสดงผลงานของโรงเรียนในพระราชาในพระบทในพระบรมราชาอุปถัมภ์นะครับซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด15โรงเรียนซึ่งผมไปเห็นแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมและเป็นน่ายินดีแล้วก็ขอขอบคุณทั้ง15โรงเรียนที่ได้รับนะครับโอกาสในการที่จะไปปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการที่จะขับเคลื่อนการทำงานภายใต้เป้าหมายถ้าหากเราย้อนไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พวกเราทุกคนนั้นคงจะย้อนไปที่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้ทรงพระกรุณาได้เถลิงถวัลย์ขึ้นครองราชทรัพย์สมบัติแล้วก็มีพระบรมราชโองการปฐมมบทบทหนึ่งที่เรียกว่าพระบรมราโชบายทางด้านที่จะจัดการศึกษาซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงานอยู่4เรื่องซึ่งก็เมื่อวานไปเห็นทั้ง15โรงเรียนได้สามารถที่จะนำนะครับพระบรมราโชบายลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพระบรมราโชบายที่พวกเราเองจะน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และปรับปรุง60ที่ตรงนะครับอันที่1เลยเนี่ยการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองอันนี้ก็เหมือนกันวันนี้นะครับเรามีความเห็นหรือมีความคิดนะครับต่อบ้านเมืองเราในทางที่ไม่ถูกต้องในหลายๆอย่างคำว่าทัศนคติเนี่ยนะครับผมอยากจะนำเรียนว่าหลายคนยังไม่เข้าใจว่าทัศนคติมันแตกต่างจากความสามารถความฉลาดอย่างไรอยากจะเรียนว่าทัศนคติคือมุมมองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับว่าเกิดความรู้สึกอย่างไรนั่นคือทัศนคติที่ยิ่งใหญ่กว่าความรู้และความสามารถถ้าหากเราเชื่อและเรามีทัศนคติที่ถูกต้องที่ดีงามต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นด้วยความภาคภูมิใจยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของพวกเราก่อจะก่อกำเนิดเป็นชาติไทยความเป็นมาเป็นอย่างไรถ้าไม่มีบรรพบุรุษไม่มีผู้เสียสละไม่มีความไม่มีผู้นำประเทศไม่มีพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งทุ่มเททำงานเพื่อชาติบ้านเมืองวันนี้จะมีความเป็นชาติไทยได้ไหมอันนี้คือความเป็นชาติความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงหรือการปกครองให้เกิดความผาสุกในความเป็นชาติและนอกจากนั้นผมคิดว่าความเป็นบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าไม่มีศาสนาเราก็คงไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะฉะนั้นหากเรามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองใน3เรื่องไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปกป้องเชิดชูและมุมมองในรักษาหวงแหนในทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในความเป็นชาติร่วมกันเนี่ยผมก็ว่าความมั่นคงและความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นนี่คือทัศนคติหรือมุมมองแต่ถ้าหากเมื่อไหร่เรามองชาติไทยก็คือไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของคนอื่นเราไม่ต้องรักไม่ต้องหวงแหนไม่ต้องเสียสละไม่ต้องทุ่มเทปกป้องไม่ต้องเชิดชูแล้วความเป็นชาติเราจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้ผมคิดว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าคำว่าทัศนคติก็คือมุมมองหรือความคิดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความภาคภูมิใจในสิ่งนั้นถ้าเรามองผิดมันก็จะผิดถ้ามองถูกมันก็จะต่อยอดเป็นความสร้างสรรค์อันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในกับเด็กของพวกเราแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ห่วงใยเรื่องนี้เพราะผมคิดว่าความเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3เสาหลักที่จะค้ำจุนประเทศเราอันที่2ครับการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
ผมคิดว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าเราอยากเห็นความรักความสามัคคีความมีน้ำใจของคนเรานะครับในการที่จะแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับอะไรที่เป็นความถูกต้องไม่ถูกต้องหากเราสามารถอยู่ร่วมกันวันนี้คนตั้งแต่2คนขึ้นไปถ้ามาอยู่ร่วมกันโดยปราศจากซึ่งคุณธรรมและความดีงามที่ทำต่อกันแล้วเนี่ยผมว่าความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นแม้อยู่กันแค่2คนแต่วันนี้ความเป็นชาติเราจำเป็นต้องอยู่กันเป็นจำนวนมากหากคนทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมีจิตใจที่ดีงามต่อกันปรารถนาดีต่อกันและไม่คิดที่จะแย่งชิงไม่คิดที่จะเอาเปรียบคิดที่จะแบ่งปันคิดที่จะเสียสละและร่วมมือกันและให้ความรักความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยผมคิดว่านั่นคือจุดที่เราจะต่อยอดในเรื่องแรกก็คือถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่อชาติแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชาติแล้วทำยังไงเราจะอยู่ร่วมกันในชาติอย่างมีความสุขผมคิดว่านี่คือพื้นฐานชีวิตที่ดีหากทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ดีเราก็จะอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขและประการที่3ครับเมื่อคิดดีคิดถูกต้องต่อแผ่นดินและอยู่ร่วมกันอย่างดีงามแล้วถ้าหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจคือมีอาชีพที่สุจริตเมื่อเป็นคนดีแล้วแล้วก็อยู่ในแผ่นดินที่ดีแล้วแล้วเราก็มีอาชีพที่ดีงามสุจริตเป็นอาชีพที่หารายได้นะครับเพื่อมาเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวแล้วเหลือจากครอบครัวก็แบ่งปันให้สู่สังคมนั่นก็คือแหล่งรายได้ที่จะมาจุนเจือบ้านเมืองจุนเจือครอบครัวจุนเจือสังคมและประเทศชาติให้น่าอยู่เพราะนี่คือการที่ทำให้ประเทศหรือครอบครัวมั่นคงนอกจากจะเป็นมีความจริงใจมีทัศนคติที่ถูกต้องครอบครัวก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อครอบครัวเรามีปฏิบัติดีงามต่อครอบครัวของเราแล้วเรามีอาชีพที่หารายได้ให้ครอบครัวของเราครอบครัวก็จะอบอุ่นประเทศชาติก็เช่นเดียวกันครับและประการสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นใช้ชีวิตส่วนตัวเราที่ดีแต่หากเราไม่ละเลยต่อการเสียสละต่อบ้านเมืองเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้บ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยสำหรับเราประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีประเด็นที่4ก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีเมื่อเราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราต้องเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติและเป็นสมาชิกที่ดีของโลกใบนี้นั่นก็คือการที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตามภารกิจหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่อครอบครัวให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่นและปฏิบัติหน้าที่ต่อประเทศชาติให้ผาสุกต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ผมได้เห็นมุมมองนะครับได้เห็นประโยชน์จากการไปร่วมในงานเมื่อวานนี้ก็อยากจะสื่อสารตรงนี้ไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับได้น้อมนำเอาพระบรมราโชบายไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติทั้งปฏิบัติต่อตนปฏิบัติต่อครอบครัวและปฏิบัติต่อประเทศชาติอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะขออนุญาตนำเรียนในโอกาสที่ดีและไปพบเห็นแล้วก็อยากมาต่อยอดสื่อสารไปยังโรงเรียนต่างๆได้ศึกษาและแนวทางนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประการที่2ครับในห่วงเวลานี้จะมีการจัดดำเนินการในเรื่องของการสอบคัดเลือกการสอบแข่งขันนะครับก็อยากจะสื่อสารกับเพื่อนครูและทุกท่านที่อยู่ในวงการว่าไม่ว่าจะเป็นการสอบสิ่งใดคัดเลือกอะไรสปท.ยืนยันว่าเรามีความเชื่อมั่นในหลักของธรรมาภิบาลอย่าได้หลงเชื่อกับคำแอบอ้างว่าจะช่วยสอบนู่นสอบนี่ให้ได้ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าหากมีใครไปแอบอ้างให้โทรศัพท์นำเรียนผมได้โดยตรงเลยผมอยากจะทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องนี้แต่ถ้าหากพวกเราช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าบ้านเมืองเกิดจากเราทุกคนที่เกิดจากความคิดที่ถูกต้องว่าถ้าเรามีความสามารถมีศักยภาพเราไปสู่เป้าหมายตรงนั้นไ
อย่าได้หลงเชื่อคำอ้างของใครโดยเด็ดขาดก็ขอสื่อสารเป็นเรื่องที่สองครับในพุธนี้ก็คงมีประเด็นที่อยากจะนำเรียนสื่อสารกับท่านทั้งหลายและท้ายที่สุดนี้ฝากความปลอดภัยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ขอให้ทุกท่านได้ใส่ใจและดูแลร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับสำหรับพุธนี้คงพบปะเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอขอบคุณท่านดร.อมพร พีนสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะกับแนวนโยบายที่ท่านได้นำเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้ด้วยนะคะจุดมุ่งหมายปลายทางนั่นคือคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กนั่นเองค่ะและในช่วงต่อไปนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะกับทางดร.เกียรติทิพย์สุภาวนิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับเลี้ยวหลังแลหน้าย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่ในวันนี้เป็นการนำเสนอในตอนแรกนะคะกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การเรียนรู้ active learning ของโรงเรียนบ้านร้องกว่างจันทิมาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะวันทีมสวทนะคะได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ลงสู่ห้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21ให้เกิดขึ้นถึงห้องเรียนโดยที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ active learning ที่สามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆเพื่อสร้างผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของการที่จะดำเนินการของพื้นที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนครูและผู้บริหารสาขาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่นำไปสู่ห้องเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนการสอนประวัติศาสตร์ให้สำฤทธิ์ผลเกิดการเรียนรู้จากรากเหง้าและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองการเป็นพลเมืองดีด้วยความสำนึกรักในรักชาตินะคะแล้วก็ท้องถิ่นของตนเองนักเรียนได้เห็นคุณค่ามีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองการแสดงออกถึงความสามัคคีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและยึดมั่นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการที่เด็กของสวทจำเป็นต้องมีนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดเชิงบวกมีทัศนคติที่ถูกต้องจะเป็นสิ่งที่เริ่มต้นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองแล้วก็นำไปสู่การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพที่สุจริตและสุดท้ายจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้ต่อไปซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกและเหมาะสมก็คือนักเรียนต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติแล้วก็มีวิธีการที่เป็นกระบวนการในการคิดแล้วก็ปฏิบัติด้วยอย่างมีความรู้สึกถึงการเห็นคุณค่าตรงจุดนั้นซึ่งกระบวนการที่นำมาใช้ก็คือกระบวนการของ active learning ที่ผู้เรียนจะสืบค้นหาของข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์และสุดท้ายจะรู้และเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าจะเกิดความรักและหวงแหนในสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทำในอดีตนะคะนอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างของการนำขุมทรัพย์ทางปัญญาเติมคุณค่าภูมิปัญญาวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นสู่สมรรถนะเด็กไทยเป็นการสร้างโอกาสให้ต่อยอดความรู้และทักษะแล้วก็จะเกิดความเข้มแข็งของความเป็นไทยนำไปสู่สมรรถนะและคุณศักดิ์ได้อย่างยั่งยืนเป็นที่มาว่ารู้ค่าอดีตเข้าใจปัจจุบันปรับเพิ่มเพื่อเพิ่มคุณค่าในอนาคตสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญในวันนี้จะเป็นตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่น
ในวิชาประวัติศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดแพร่ที่มีชื่อตอนว่าเหลียวหลังแลหน้าย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่โดยทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตอนนะคะก็จะเสนอรูปแบบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยนำกระบวนการทางประวัติศาสตร์ลงสู่การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่จังหวัดอื่นๆสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นจังหวัดของตนเองและนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทท้องถิ่นของตนเองได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบูรณาการหน่วยบูรณาการตรงจุดนี้จะใช้แหล่งเรียนรู้ตรงจุดนี้แทนห้องเรียนจะมีสะพานเชื่อมในการที่จะบอกว่าหน่วยนี้สามารถที่จะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและเกิดการแอพพลายได้แล้วก็นำไปสู่เพิ่มมูลค่าและลักท้องถิ่นซึ่งรวมไปถึงคุณลักษณะที่บ่มเพาะให้กับนักเรียนนะคะซึ่งในตอนที่1เนี่ยมีชื่อตอนว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การเรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียนบ้านร้องกวางจันทิมาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1โดยจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทั้งหมดตรงประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ไร้ค่าประยุกต์มามุ่งใช้ให้เกิดเนื้อพลสิ่งจารึกบันทึกชีที่มาตนทุกชาติชนควรรู้คุณกายาก ระทรวงมหาดไทยเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับทุกจังหวัดในส่วนของจังหวัดแพร่ได้ขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์โดยมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดแพร่นำไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการพนักงานของรัฐพี่น้องประชาชนในจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเพื่อเกิดความรักชาติมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทยเรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจสำนึกในความเป็นไทยจึงถือเป็นโอกาสอันสำคัญและดียิ่งในการเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์เมืองแพร่ไปพร้อมกันด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนคือความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์จึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนของเราได้ตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้มีไว้ให้แก่ลูกหลานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1จึงให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องจากที่มาและความสำคัญการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนำมาสู่การกำหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงมาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1เชื่อมโยงโดยบูรณาการการขับเคลื่อนกับจังหวัดแพร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1ได้ตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ที่เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยอันเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดแพร่สอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดแพร่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนสำคัญ3ขั้นตอนคือ
กำหนดเป้าหมายวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้และออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active Learning ที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่และบริบทของผู้เรียนโดยได้มีการรายงานการดำเนินการขับเคลื่อนให้กับจังหวัดแพร่ทุกวันที่15ของเดือนนักเรียนเนี่ยได้ประโยชน์หรือได้รับประโยชน์อะไรจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนพอจะตอบได้ไหมคะได้ทราบเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตค่ะเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมค่ะเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยเราใช่ไหมคะเป็นการเรียนรู้จากอดีตด้วยแล้วก็เพื่อที่จะเป็นไงคะเป็นบทเรียนสำหรับในปัจจุบันนะคะการเรียนประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญกับทุกคนเพื่อที่จะได้รู้รากเหง้าของตนเองเกิดความภาคภูมิใจในเชื้อชาติของเราที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเราชนรุ่นหลังจึงต้องปกป้องประเทศและพัฒนาชาติให้เท่าทันอารยประเทศบูรณาให้สอดคล้องทุกท้องถิ่นในแผ่นต้องขอขอบคุณท่านดร.เกตทิพย์สุภวณิชนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะที่ทำให้เราได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านการเรียนรู้ Active Learning ได้เรียนรู้อดีตก้าวมาจนถึงปัจจุบันและเราจะมีการพัฒนาต่อยอดสู่อนาคตค่ะเราไปต่อกันนะคะกับอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนหลักภาษาด้วยเพลงของโรงเรียนบ้านชุมทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1นะคะรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะว่าอยู่ตรงไหนกันเราเฮ้ย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 เขียนไว้ข้างบนข้างล่างสาระเสียงยาวช่วยบอกเราให้เข้าใจมีตัวสากลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางระไม้เสนตาเป็นครูชำนาญการพิเศษอยู่โรงเรียนบ้านชุมทองเป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่1คือจากการเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะเด็กนักเรียนเรียนภาษาไทยจำสระไม่ค่อยได้ไม่รู้ว่าตำแหน่งของสระนั้นอยู่ตรงไหนออกเสียงอย่างไรคุณครูก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราคิดเป็นบทเพลงขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถทำให้เด็กนั้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นอ่านออกเขียนได้เร็วขึ้นจำตำแหน่งของสระได้ว่าสระนี้วางอยู่ตรงไหนออกเสียงอย่างไรสามารถอ่านหนังสือได้หลังจากที่เราใช้นวัตกรรมบทเพลงของเราแล้วเนี่ยนักเรียนนั้นได้มีความรู้มีทักษะในการอ่านนะคะอ่านหนังสือได้คล่องและเขียนได้ถูกต้องซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองนั้นเกิดความภาคภูมิใจว่าเอเรามาเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วลูกฉันอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้ก็มีความเชื่อมั่นว่าลูกของเขาจะมีความสุขในการเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูก็หวังว่านวัตกรรมเล่มนี้จะพัฒนาการอ่านของเด็กนักเรียนและหวังว่าจะเป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้นักเรียนนี้มีนิสัยรักการอ่านค่ะต้องปรบมือให้พี่นายอ่านเลยค่ะถูกต้องครับขอบคุณมากครับไปนั่งที่เก่งมากเลยรู้สึกยังไงคะมาเรียนวิชาภาษาไทยสนุกครับเพราะอะไรคะได้ร้องเพลงได้เต้นค่ะร้องเพลงเพลงอะไรอะคะชอบเพลงไหนสระค่ะความหน่อยจำไว้เถิดนะสระไม่มีเสียงสั้นมาละกระทะรวมกันสนุกสุขสันต์ทุกวันดีมาจำไว้ดับพยานชนะตัวสะกดก็ตามมาขีดเขียนมุกาจำไว้หรือนะพวกเราสาระนั้นเล่ากลายเป็นไม่ทันไม่ขาดฉันรักกันนานฟันฉันรักกันนานฟันส
วัสดีค่ะดิฉันชื่อพุ่มนะคะเป็นแม่ของน้องเนค่ะน้องเนชอบมาโรงเรียนค่ะและที่โรงเรียนคุณครูละไม้สอนให้มีความสนุกมากเลยนะคะเราเชื่อว่าคุณครูละไม้สามารถสอนให้บุตรหลานของเราสามารถอ่านหนังสือได้ค่ะเขาชอบมาอ่านหนังสือให้ฟังที่บ้านนะคะบอกว่าครูละไม้สอนให้อ่านสนุกค่ะบางทีก็มาร้องเพลงให้ฟังที่บ้านนะคะเขาชอบเพลงสระอาค่ะเป็นเพลงที่จำง่ายค่ะโรงเรียนบ้านชุมทองมีนโยบายส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในทุกระดับชั้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนวิชาอื่นต่อไปพบว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีการสอนหลักภาษาด้วยเพลงของคุณครูละไม้ทำให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียนมีพัฒนาการในการอ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือส่งผลให้ผลการทดสอบการอ่านการเขียนในระดับชาติของโรงเรียนบ้านชุมทองมีผลคะแนนที่สูงกว่าระดับประเทศในทุกๆปีทางโรงเรียนจึงเห็นว่านวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์จึงอยากขยายผลเพื่อให้โรงเรียนต่างๆได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปจำไว้เถิดหนาสระอะนั้นมีเสียงสั้นมระกระทะร่วมกันสนุกสุขสันต์ทุกวันที่มาฟังแค่แป๊บเดียวนะคะแต่ก็ติดหูมากๆเลยค่ะสำหรับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของคุณครูละไม้เสนตานะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทำให้เด็กๆนั้นได้มีความสุขกับการเรียนภาษาไทยค่ะเรายังอยู่กันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะท่านผู้ชมคะซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมค่ะไปพบกับอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆนั่นก็คืออาชีวะนวัตวิถีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการพุทธเช้าข่าวสวทนะคะเราพาทุกท่านมาที่จังหวัดนครพนมเราพบเลยว่าโรงเรียนที่นี่นะคะภายใต้การนำของท่านสพม.นะคะท่านผอ.ท่านจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราพบมาเนี่ยสิ่งที่ลงไปสู่การปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะอาชีพหรือทักษะชีวิตแล้วก็องค์ความรู้การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รู้สึกถึงการทำวิถีชีวิตของที่นี่และทำให้เกิดอาชีพมากมายสิ่งที่เกิดอาชีพตรงจุดนี้ไม่ใช่เพียงแต่ระบบของโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังต่อยอดไปถึงผู้ประกอบการเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าตัวอย่างที่ดีมีที่นี่ Active Learning บวกกับวิถีชีวิตแล้วก็นำไปสู่ทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงที่นี่เป็นต้นแบบได้ค่ะสวัสดีค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมมีนโยบายอาชีวะนวัตวิถีคือนโยบายที่จะสร้างผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพทักษะผู้ประกอบการเพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเชิงรุกพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขครับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมทั้ง51โรงเรียนได้สนองนโยบายสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง9ข้อไม่ว่าจะเป็นนโยบายพระบรมราโชวาทรัชกาลที่10ตู่การปฏิบัติประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย Active Learning พาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนคุณภาพ Learning Loss Onet และความปลอดภัยอาชีวะนวัตวิถีสู่การเรียนรู้ซึ่งเป็นนโยบายหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมครับตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่กันที่ซุ้มนิทรรศการของโรงเรียนสหราชรังสฤษฎิ์ซึ่งเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกหรือว่า Active Learning ค่ะนี่นะคะพวกเรานะคะได้นำผลงานทางด้านของโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็โครงงานของห้องสมุดนะคะมานำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์น้ำกรดค่ะจากน้ำหมักปลาส้มนะคะทำให้เรานะคะได้รับรางวัล นะคะถ้วยนะคะสมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะ2ปีซ้อนนะคะตอนนี้เราอยู่ในบูธของโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะคะซึ่งโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยค่ะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนครพนมวิท
ทยาคมมีวิธีการทำงานที่ดีมีนวัตกรรมและระบบบริหารทำให้การทำงานและการดำเนินโครงการต่างๆเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองผลการปฏิบัติงานสภานักเรียนที่เป็นเลิศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่ซุ้มนิทรรศการของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมซึ่งเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือว่า active learning ขอเชิญชมค่ะการที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้คืออะไรคะพี่กี้โครงการส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการเพื่อธุรกิจออนไลน์ค่ะของกิจกรรม active learning ค่ะบริษัทบ้านแพงพารวยนะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทของเราเองนะคะพวกเราจัดตั้งกันขึ้นมาเองอันนี้นะคะขนมเทียนนะคะขนมเทียน50บาทเท่านั้นนะคะดิฉันขอนำชมบูธนิทรรศการโรงเรียนปลาปากวิทยาซึ่งโรงเรียนนี้นะคะมีความโดดเด่นเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่5นะคะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือว่า active learning ค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลงานแกะสลักผักผลไม้ค่ะงานแกะสลักผักผลไม้นี้จะสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพของเราได้ค่ะโครงการงานอุปกรณ์เลี้ยงปลาไวตี้ครับโดยอุปกรณ์เลี้ยงปลาไวตี้ของเราจะมี2ส่วนก็คือส่วนให้อาหารกับส่วนทำความสะอาดครับสิ่งประดิษฐ์ของเราคือถังขยะป้องกันเชื้ออัตโนมัติครับระบบแอร์ล็อกครับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบังไม่ให้เชื้อพุ่งกระจายแล้วก็ถิ่นนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ในบูธของโรงเรียนนาทงวิทยานะคะซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของอาชีวะนวัตวิถีซึ่งเป็นนโยบายหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมค่ะวันนี้โรงเรียนของเรามาออกบูธจัดกิจกรรมชื่อโครงการ Service Mind มาในนามโรงเรียนนาทงวิทยาชื่อร้านคาเฟ่ชื่อว่านาทงนี่วันนี้พวกเราดีใจมากที่ได้มาออกบูธครั้งนี้ขอขอบคุณท่านดร.เกตทิพย์สุภาวานีท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพร้อมด้วยท่านผู้บริหารจากสำนักงานเขตด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องขอบคุณในทุกๆโรงเรียนนะคะที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนค่ะได้เรียนรู้ทางทักษะอาชีพนะคะทักษะชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ที่จะเป็นการพัฒนาต่อยอดนะคะสู่อาชีพในอนาคตได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเรายังไปต่อกันอีกนะคะกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาค่ะที่ได้ดำเนินการส่งเสริมแล้วก็สร้างการตระหนักรับรู้ในเรื่องของเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs นะคะในระดับภูมิภาครายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะการอบรมครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leaders for SDG จุดอบรมภาคกลางระหว่างวันที่8ถึง10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ณ The Pine Resort ตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากดร.คณิษฐาทองเลิศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leader for SDG โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ให้เป็นกระบวนการที่มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับการไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวการจัดกิจกรรมสู่ชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายครูแกนนำให้เป็นกระบวนการที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางการศึกษา
ครูเขารับการอบรมในครั้งนี้เป็นคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกที่มีอายุไม่เกิน45ปีจำนวนทั้งสิ้น50คนโดยมีวิทยากรแกนนำจากหลายสังกัดอาทิศึกษานิเทศผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูจำนวน11คนถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leader for SDG ก็เห็นภาพของ SDGs ที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือความคิดเชิงบวกของทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นพลังในการต่อยอดในการพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานต่างๆแค่เราหยิบเราแนะนำเราเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็ต่อเติมซึ่งกันและกันนะครับอันตรงนั้นคือสิ่งที่ครูต้องได้จากหลายคนโครงการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสพท.โดยการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นพันธกิจหลักคือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่21ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแล้วก็มีทักษะในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้สู่การจัดกิจกรรม Active Learning ในชั้นเรียนนะคะโดยสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และคุณครูนั้นยังสามารถที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญในการเป็นผู้นำด้วยค่ะเราไปต่อเนื่องกันนะคะกับการติดตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างโครงการพาน้องกลับมาเรียนค่ะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิซึ่งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในเรื่องโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิสพม.ชัยภูมิเนี่ยได้ออกแบบในการดำเนินการอย่างเข้มข้นตามที่นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายผมมอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานะฮะที่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กที่ตามกลับมาเรียนให้รายงานทุก3เดือนทุกไตรมาสว่ามีกระบวนการติดตามเด็กอย่างไรวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านชัยวัฒน์ตั้งคงผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้เร่งดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสม.ชัยภูมิมีนักเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น 31,660 คนซึ่งจากการสอบข้อมูลปรากฏว่ามีนักเรียนที่หลุดออกจากระบบคิดเป็น79คนซึ่งผลจากการที่ทางเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิได้มือโครงการพาน้องกลับมาเรียนมีผลการดำเนินงานที่เรียกว่า 100% ซึ่งสามารถติดตามนักเรียนได้ครบทั้ง79คนปรากฏว่าใน79คนเป็นนักเรียนที่สามารถติดตามกลับมาเรียนได้55คนใน55คนนี้เป็นนักเรียนที่สามารถติดตามให้กลับมาเรียนในสังกัดสม.ชัยภูมิเป็นจำนวน3คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเป็นนักเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยานักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาแล้วก็นักเรียนโรงเรียนดีชุมพลวิทยาอีก52คนนักเรียนที่เรียนต่อทางด้านกศน.แล้วก็อาชีวศึกษาส่วนที่เหลือนักเรียนอีก24คนเป็นนักเรียนที่ไปเรียนต่อทางด้านที่เรียกว่าการประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่หรือว่ามีอายุเกินเกณฑ์การศึกษาข้ามบังคับแล้วนะครับแต่โดยภาพรวมนะครับของสม.ชัยภูมินั้นสามารถติดตามได้ครบ79คนคิดเป็น 100% ค่ะโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาได้ดำเนินงานตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนซึ่งมีนักเรียนอยู่ในโครงการจำนวน2คนค่ะสาเหตุที่เราค้นพบนักเรียนก็เกิดจากนักเรียนขาดเรียนต่อเนื่องนะคะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาก็ได้กำกับติดตามโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะสาเหตุที่นักเรียนขาดเรียนก็จากการสอบถามก็ทราบมาว่านักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้เป็นคนที่เรียนรู้ช้าไม่มีกำลังใจที่จะมาเรียนนะคะจึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำงานช่วยผู้ปกครองด้วยนะคะโรงเรียนก็ได้ดำเนินการติดตามแก้ไขโดยคุณครูที่ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งคณะผู้บริหารได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการกลับมาเรียนใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนดูแลเพื่อนทำให้นักเรียนมีความสุขรู้สึกสนุกสนานในการมาเรียนแล้วเขาก็เรียนรู้อยู่กับเพื่อนๆและคุณครูอย่างมีความสุขทำให้ไม่อยากขาดเรียนและตอนนี้ก็เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5อย่างมีความสุขค่ะจะดีใจจ้าที่ลูกได้กลับขึ้นมาเรียนอีกครั้งจ้าขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกุดซุ่มวิทยาและคุณครูที่ปรึกษาจ้าและคุณครูทุกท่านที่ดูแลน้องตี้แล้วก็ให้ความสนใจกับน้องตี้จ้าจริงๆแล้วอาตี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่จะเรียนหนังสือช้านะคะแต่จุดเด่นของเขาที่อยู่ในโรงเรียนเท่าที่คุณครูสังเกตเห็นนะคะก็คือเขาจะเป็นเด็กที่มีจิตอาสาเขาจะช่วยงานครูทุกอย่างนะคะคุณครูหลายๆท่านไหว้วานให้ทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทำช่วยนะคะอย่างบางครั้งเนี่ยคุณครูมงคลนะคะพาทำงานมันจะมีเด็กไม่กี่คนนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออาตี้ที่ดิฉันสังเกตเห็นแล้วก็เขาจะช่วยเหลือคุณครูมาตลอดปีที่ผ่านมาก็เคยไปขอเด็กที่โรงเรียนกุดตุ้มนี่นะคะให้ทุนการศึกษาจบปริญญาตรีนะคะมี2คนค่ะก็พยายามเด็กไหนเรียนดีๆหรืออยากเรียนไม่มีทุนพ่อแม่ยากจนเราก็พยายามหาภาคเอกชนมาช่วยกันนะคะให้สนับสนุนค่ะให้เด็กได้มีอนาคตที่ดีต้องขอขอบคุณแนวทางการบริหารจัดการในโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะคะของท่านผอ.ชัยวัฒน์ตั้งพงค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมินะคะรวมไปถึงท่านผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการที่จะร่วมกันพาน้องกลับเข้าสู่ห้องเรียนหลังที่เหล่านั้นได้เผชิญกับสภาวะนะคะของโรคติดต่อโควิด-19 มาอย่างยาวนานทำให้ในเรื่องของการศึกษานั้นเกิดปัญหาต่างๆมากมายแต่ด้วยกำลังอันสำคัญของพวกเราสามารถที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้เพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยทุกคนค่ะเรามาส่งท้ายกันนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมานำเรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของสปท.ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมโอบอกทิกแท็กโอเบก TikTok นะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะเด็กดียืน1ครูดียืน1ค่ะเป็นการรวบรวมเรื่องราวความดีของนักเรียนครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมมัธยมรวมไปถึงพูดง่ายว่าภายในส่วนสพท.ทั้งหมดเลยนะคะเล่าผ่านTikTok ค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะประเภทแรกเนี่ยจะเป็นนักเรียนในสังกัดสพท.ประเภทที่2คือครูและบุคลากรทางการศึกษาของสปท.ค่ะในส่วนของเกณฑ์การตัดสินนะคะคะแนนเนี่ยจะมาจากยอดวิวยอดกดไลค์ของผู้ชมที่จะมีผลตั้งแต่วันที่10สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2565ค่ะความยาวของคลิปไม่เกิน5นาทีนะคะสำหรับเนื้อหาที่จะนำมาประกวดกันนั้นก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำความดีมีคุณธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีเทคนิคดีๆในการนำเสนอด้วยค่ะท่านร่วมสามารถที่จะสมัครแล้วก็ส่งผลงาน TikTok ได้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10สิงหาคม2565และเราจะมีการประกาศผลนะคะในวันที่15กันยายนด้วยนะคะสำหรับเงินรางวัลที่จะได้รับนะคะผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ค่ะ 20,000 บาทลำดับที่2 10,000 บาทแล้วก็รางวัลที่3 5,000 บาทนะคะยังไงก็ร่วมส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วทั้งคุณครูและนักเรียนมีศักยภาพนะคะในการที่จะนำเสนอผลงานกันอย่างแน่นอนค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆให้เราได้เห็นถึงกิจกรรมดีๆและจะได้มานำเสนอกันในรายการผู้เช้าข่าวสปท.ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1ค่ะได้จัดกิจกรรม TCAS Course 66นะคะโค้ชให้ติด TCAS ในวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะโดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้นั่นคือพี่โดมนะคะนายคมกริตคริมานายคมจักค่ะคริมาทันสอนแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งจะมาจากกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักสำคัญเลยเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับครูแนะแนวและนักเรียนได้มีความเข้าใจในระบบ TCAS และป้องกันไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะโดยทุกท่านสามารถที่จะร่วมติดตามรับชมได้ผ่านช่องทางของ YouTube Obex Channel และ Facebook Fanpage Obex Channel รวมไปถึงทาง Obex Channel และ www.obextv.tv ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำเสนอการในรายการผู้เช้าข่าวสปทของเราในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ท่านคณะผู้บริหารจากสปทพร้อมด้วยครูจินดาอุ่นสอนล่ามภาษามือและดิฉันสุวิมลอินทรีย์ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ